เวลา 16:31 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระวโรกาสให้นายเขมพลอุ้ยตยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2565และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4เซกักเกมส์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง27สิงหาคม2565เฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและจากนั้นเวลา 16:45 น.เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงพุทธศักราช2565โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสามเณรอุปสมบทเป็นนาคหลวงจำนวน7รูปประกอบด้วยสามเณรชัยโรจน์ละครศรีจะจำพรรษาณวัดสวนหงส์จังหวัดสุพรรณบุรีสามเณรวีระพงษ์บัวศรีจะจำพรรษาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามเณรอนันตชัยงามฉลาดจะจำพรรษาณวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่สามเณรวิทวัฒน์จตุกูลจะจำพรรษาณวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารสามเณรอัฐพลดีสิริจะจำพรรษาณวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารสามเณรอัครวิทย์สมบุตรจะจำพรรษาณวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการสามเณรนัททิพย์แก้วซึ่งจะจำพรรษาณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนาคหลวงคือผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทโดยนาคหลวงมี2ประเภทคือพระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลราชนิกุลหรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบภาษาบาลีได้ประเรียนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีหรือเรียกว่านาคหลวงสายประเรียนธรรม